English names part 1ตอนแรกนะคะก็คือเป็นชื่อภาษาอังกฤษออกเสียงไงชื่อนี้เลย Katharina Catherine TH ด้วยนะคะ Catherine and Robert นะคะ Robert หรือบางครั้งจะเรียก Rob ชื่อเล่นนี้ก็ได้นะคะต่อไปชื่อนี้ริชาร์ดเอิญเขาบอกหันริชาร์ดนี่สิเขาบอกหันสูเออมันมาเป็นชื่อเขาชื่อเขาคือริชาร์ดเออไม่ใช่ชาร์ดซะงั้นวะเพราะว่า stress มันอยู่ที่พยางค์แรกนะคะริแล้วก็ข้างหลังก็เลยออกเสียงเป็นเสียงชวาเนาะแล้วก็คือเสียงสระเอะนะคะก็เลยกลายเป็นริชาร์ดโอเคไม่ใช่ริชาร์ดนะคะแล้วก็สองชื่อนี้ขึ้นพร้อมกันเลยกี่เคยมีประสบการณ์นะคือชื่อแรกเนี่ยก็โอเคแหละมันก็คุ้นเคยใช่ไหมคือ Mary right ทีนี้กี่ไปเจอเพื่อนออสเตรเลียนะคะ when I went to Australia and I see this name written and this is how it was written Marie นะคะแต่ว่าวิธีการออกเสียงไม่เหมือนกับ Mary นะคะตัวนี้เพื่อนน่ะออกเสียงว่า Marieeนะคะดังนั้นชื่อเนี่ยบางทีจะต้องฟังเจ้าตัวออกเสียงนะว่าเขาชื่อว่าอะไรอย่างคำแรกเนี่ยจะออกเสียง stress ที่พยางค์แรกนะคะเป็น Mary นะคะแต่ถ้าเป็นตัวที่สองเนี่ยบางคนก็จะออกเสียงว่า Marie ก็คือ stress ที่พยางค์ที่สองนั่นเองดีที่สุดคืออะไรคือฟังก่อนนะคะว่าเขาออกเสียงชื่อของเขาว่ายังไงแล้วจับให้ดีเรียนแบบนะคะต่อไปชื่อนี้เคยเป็นชื่อของรูมเมทกี่เองอ๋อโอ้ยจริงๆมีประสบการณ์เรื่องมีรูมเมทหลายคนนะคะเป็น American roommates and also I had some Australian roommates as well because I joined a project or a program like international program when I was in university นะคะตอนที่เข้ามหาลัยเนี่ยมีเพื่อนรูมเมทชื่อนี้ชื่อ Caroline น่ารักเนาะชื่อน่ารักมากเลยชื่อแบบสวยแล้วก็เคยมีเพื่อนชื่อนี้ด้วยคำว่าคือชื่อว่าอเล็กซ์เนี่ยไม่ใช่ชื่อผู้ชายอย่างเดียวนะชื่อผู้หญิงด้วยนะคะเออก็ตอนนั้นเนี่ยก็เลยมีรูมเมทชื่อนี้ก็เลยได้ฝึกคำนี้นะคะก็คืออเล็กซ์ไม่ใช่อเล็กนะแต่เป็นอเล็กซ์ and the last name here is โจนาธานใช่ไหมหรือโยนาธานใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะจะออกเสียงว่าJonathan เออสระเอะมาอีกแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเสียงชวาเนาะเป็นเสียงที่เบาๆก็เลยเป็นThin นะคะ Jonathan มีชื่อไหนอีกนะคะก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์แล้วกันถ้าเคยเจอหรือว่าเคยออกเสียงเคยฟังมาก่อนเดี๋ยวจะมาทำ part 2ให้